ไม่เป็นไรก็มันมีตัวเมื่อกี้ที่เราลงไปแล้วมันไม่ได้จริงมันมีผลอะไรต่อที่เราอะไรลงไปไม่ได้มันที่มันเออเลยหลายไม่มีผลเพราะน้ำแค่เทสโค้ดอีกอันนึงซึ่งอยากลองเทสดูแล้วก็เลยช่วยกันไปก็ไม่ได้เว้ยแต่ปกติจะใช้ไอ้ตัวที่รันเมื่อกี้นี่แหละไหมผมคิดว่ารันได้ตัวอย่างคราวนี้เราก็มาในส่วนของเมื่อกี้วัตถุหรือรถไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็จะมาเฟซ OpenCV Face Detection นะก็จะมีลิงก์ตามนี้มาดูที่เว็บบ็อกซ์ก่อน Face Detect ก็จะอันนี้มัน face detect อย่างเดียวแต่ตอนนี้เราทำ face recognize ด้วยคือ face detect มันคือแค่เจอหน้าแต่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้า face recognize มันคือรู้ด้วยว่าเป็นใครคือเจอหน้ามันก็นับเหมือนรถยนต์เมื่อกี้เจอรถยนต์มันก็นับแต่ที่เรากำลังจะทำนี้มันจะเป็นเฟซและคอนไนด์ด้วยไม่ใช่เฟซดีเทคอย่างเดียวมันยังต้องใช้เฟซดีเทคอยู่แล้วแต่ว่าก็จะเพิ่มในส่วนของ Data ที่เป็นหน้าคนเลยอันนี้ไอเฟซและคอนไนด์มันจะเป็นถ้าเป็นเฟซดีเทคธรรมดามันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมส่วนเฟซและคอนไนด์ก็จะขึ้นใช่ครับนี่เห็นจ้ะนี่ไงอันนี้คือเฟซอันนี้คือเฟซดีเทคนี่ก็ที่อยู่นี่ใช่ไหมเฟซเลคคอนไนต์อยู่นี่มาดูที่เฟซเลคคอนไนต์กันเฟซเลคคอนไนต์นี่ไงผมออกวิดีโอช่อง3นะ ใส่ data ของดาราด้วยงั้นเราก็จะใช้ OpenCV มี library อันอีกอันนึงที่เรียกว่า DLib ก็จะเป็นเหมือนเกี่ยวกับตัวดีเทคหน้าขั้นตอนการลงพวกนี้ลงให้หมดแล้วมันจะลงเยอะเหมือนพวกซีเรียลงเต็มแล้วก็ลงดีลิฟก็ไม่ใช่ย่อย2ชั่วโมงเหมือนกันโหแต่ลงแบบฟอร์มซอสไงคือถ้าลงแบบ Python package อันนี้คือตัวอย่างที่มันลงแบบ Python package ก็คือ sudo pip sun install นี่คือแบบลงแบบ Python package ครับใช่มั้ยแต่ว่าถ้าลงแบบ make มันจะดีกว่าประสิทธิภาพอะไรก็ดีกว่าถ้าเราจะใช้กับภาษา C ได้ด้วยงั้นเราก็มาดูที่เอกสารปึ๊บนะ install OpenCV กันเรียบร้อยแล้วก็ install dlib เรียบร้อย install face recognize เรียบร้อยมันจะมีจริงๆมัน install face recognize มันจะดึง dlib ให้ด้วย dlib นี่ลงไงจ๊ะ dlib นี่ลงยังไงมันก็ลงได้2แบบลงแบบ Python package แบบลงแบบ open form source เนี่ยถ้า form source นี่จะมี form source ก็ฟอร์มซอสก็ดูเพราะฉะนั้นว่าผมเคยเด็กช่วงนึงเป็นอยู่ใช่ไหมผมก็เลยหาทางออกไปนะอันนี้ก็ดีที่สุดนี่ใช่ไหมนี่คือดีแต่ดีที่มันเป็น C library ครับยังไงมันก็ต้องฟิลซองแบบ C แต่ว่าไพทอนก็เอามาใช้มีวิธีติดตั้งไหมครับที่ติดตั้งก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนี่ที่ติดตั้งก็คือเหมือน OpenCV ยังไงเราต้อง mkdir view แล้วก็ make แล้วก็อะไรเนี่ยนี่ไงที่ติดตั้งก็ต้องมีบอกไงใช่ไหมmkdir view ใช่ไหม cd view make view นี่ไงเนี่ยตามนี้แหละซึ่งก็จะใช้เวลาสักพักโอ้ผมนะว่าเคยติดแล้วก็เลยยกเลิกอันนี้คือวิธีแบบ Python ซึ่งบางทีมันไม่เวิร์กครับงั้นเลยใช้วิธี install form source แบบนี้จะโอเคที่สุดนะแต่มันจะนานหน่อยแต่ถ้าเราแบบ install แบบแพ็กเกจ Python แล้วมันผ่านก็โอเคมันก็ใช้เฉพาะ Python ก็จะลดเวลาตอนนี้ก็ลงให้เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ที่ตัวไหนตัว face recognize นี้
มี2อันมีเฟซด้วยกันไหม Open CV เนาะเรามีอันเดียวมั้ยเรามีเฟซด้วยกันอันเดียวป่ะเพราะนี่มันคนละอันกันลองดูซิ Open CV เดี๋ยว Open CV ด้วยใช่มั้ยเอากลับให้แล้วก็คือมันจะมี2มันจะคล้ายๆกันอ่ะ2อันเนี้ยตอนนี้ให้เข้าตัวไหนก่อนเข้าตัวไม่มี Open CV ก็จะมีลงลึกเข้าไปอีกใช่ไหมจะมี example ก็จะมีแยกเป็นอันนี้เฟซเล็กวิดีโอฟาสเตอร์วิดีโอไฟล์เว็บแคมมาดูนี่คือผมสังเกตหน้าตัวดูฟาสเตอร์นี่คือมันมีโค้ดฟาสเตอร์กับโค้ดธรรมดาโค้ดฟาสเตอร์มันอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็มีเฟซเล็กออนไลน์ที่ผ่านออนไลน์คือใช้เว็บใช้ผ่านแคมมีหลายอันมาหลักๆก็คือจะใช้ตัวฟาสเตอร์กับเว็บแคมฟาสเตอร์คือวิดีโอฟาสเตอร์คือจากวิดีโอไงอันนี้คือจากเว็บแคมมีสองแบบในนี้มีฟาสเตอร์สองด้วยนะฟาสเตอร์สองผมทำเผื่อแก้ไขแล้วก็จะได้ไปยุ่งอันเดิมนี่ไงแล้วมันรู้สึกจะมีจับภาพนิ่งด้วยนะไม่มีภาพนิ่งIdentify Dropbox แม่จะมีหลายทำพิธาออนไทม์งั้นเดี๋ยวได้ลองสักอันก่อนออนไทม์อันนี้จะเป็นนี่จากภาพนี้ไม่ใช่นี่จากไพแคมนี่ไงเดี๋ยวจะใช้ไพแคมอันนี้คือโค้ดใช้ไพแคมโค้ดที่ Face Leg on RPIอันนี้จะเป็นไฟแคมเป็นไฟแคมงั้นเราลองรันจากวิดีโอก่อนนะวิดีโอฟาสเตอร์วิดีโอฟาสเตอร์รู้สึกวิดีโอนี้มันจะไม่มีแล้วใช่ไหมดูแบบมีหรือเปล่าวิดีโอของโป๊กเนี่ยมีครับอาจารย์มีอยู่ก็แล้วแต่ Order and View งั้นใช้นี้ก่อนใช้ตัว Face Leg from Video Faster ก่อนดีกว่าFace Leg Command อันนี้ก็คือโค้ดเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนไม่น่ากดดูลองรันอันนี้จะเป็นรู้สึกจะวิดีโอมันจะละเอียดมากหน่อยอาจจะช้าหน่อยไม่ใช่ CD faceเฟซอันเดอร์สกอร์เล็กขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็ CD Example แล้วก็จะมีเฟซเล็กนะก็จะใช้ตัวPython 3 Python 3แล้วก็ Face เล็กนานมากโอ้โห
ล็กๆแล้วก็ตามด้วย for video fast video fast กว่าจะรันก็ขึ้นตรงนี้ดิกว่าจะขึ้นเยอะกระตกมากเลยผมเป็น CV ด้วยนี่เป็น VNC ด้วยกรอบกรอบไม่ขึ้นขึ้นแต่เล่นวีดีโอหน้าข้างน่าจะเป็นหน้าข้างมันยังไม่เห็นหน้าเต็มรอรู้จบเนี่ยไม่ขึ้นเรื่องนู้นนะนู้นนู้นขึ้นขึ้นไหนขึ้นถ้าถ้าเครื่องอาจารย์เครื่องเลิกแล้วเครื่องอาจารย์เกษตรนะครับอ๋อผมเลิกแล้วเครื่องอาจารย์ของผมไม่ขึ้นเลยเครื่องอาจารย์ขึ้นแล้วก็เหมือนไม่ขึ้นเลยมีหน้ามีหน้าผู้หญิงเห็นเต็มไปเลยไม่เห็นเป็นไม้ไม่ใช่แล้วเป็นการไปดูเด็กตอนตาโตป่ะตอนนี้ตาตีดึงพอร์ตเฟสรีคอร์ดน่าจะมีโมเดลขึ้นขึ้นหลายรอบแล้วนะเล่นตรงไปเครื่องนี้ไม่ขึ้นของผมก็ไม่ขึ้นแต่ละคนขึ้นไม่เท่ากันขึ้นแล้วโป๊กุ้งมาแล้วอ๋อนี่โป๊กุ้งหน้าโป๊กุ้งมันดีเทคหน้าผากได้เลยตัวเวอร์ชันเก่ามันไม่เห็นหน้าผากเต็มหน้าเวอร์ชันเก่าเห็นแค่เวอร์ชันเก่าคือตัวสมัยตอนผมเรียนนะครับตัวเฟสดีเทคอาจารย์มันยังไม่มีอินพุตเฟสอันเดอร์สกอร์ดีคอร์ครับมันจะไปเอาโมเดลจับใบหน้าที่เป็นแบบ XML สมัยก่อนอาจารย์มาสอบมาใส่ในโปรแกรมแล้วก็ทำเหมือนดีเทครถอาจารย์เป็นไฟล์นี้แต่ของรุ่นใหม่ของอาจารย์จะเป็น import face underscore recall เนี่ยผมก็ได้รู้ว่าเอ๊ะรุ่นใหม่มันมีแล้วแต่ว่ารุ่นเก่ามันไม่มีเลยนะผมสมัยนี้เล่นสมัยรุ่นเก่าค้างก็จะเห็นไม่เต็มหน้าผากก็จะเห็นไม่เต็ม
ได้ใช่ไหมได้ก็ฟังใหญ่ไปหน่อยฟังวิดีโอใหญ่หน่อยเป็นยอดงั้นก็เดี๋ยวเราใช้อีกอันนึงก็คือเว็บแคมฟัตเตอร์ดีกว่าจอหน้าตัวเองแคมฟัตเตอร์แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หน้าเราเองหรือว่าความถูกต้องจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ใส่หน้าตัวเองตอนแรกมันเป็นโปรแกรมมากใส่หน้าตัวเองใส่ยังใส่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อรุ่นเดียวกันฉะนั้นก็ลองเล่นลองแก้ที่ตัวไฟล์ฟอร์มเว็บแคมแล้วเดี๋ยวเราใส่หน้าตัวเองงั้นเวลาแก้โค้ดก็คือฟาส1ฟาส2อาจารย์มีฟาส1ฟาส2ด้วยใช่ครับเว็บแคมนี่มีฟาส1ฟาส2ฟาส1ก็ได้ฟาส2ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมแค่ edit และ save เป็นไฟล์เว็บแคมอะไรนะเว็บแคมฟาสก็ต้องแค่แก้ตรงนี้ด้วยไง no face นี่ใช่ไหม no face แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองว่าจะเป็นอะไรใส่คนเดียวก็ได้แล้วรูปเราต้องไปใส่ตรงไหนรูปเราต้องไปใส่ที่ตรงอันนี้นั่นหมดที่โป๊ะจ้ะอันนี้รูปเราเนี่ยเราต้องเองต้องรูปเราใส่เข้าไปก่อนจริงมันใส่รูปเดียวแล้วมันแม่นขนาดนี้เหรออาจารย์มันใส่รูปเดียวแล้วมันแม่นขนาดนี้รูปเดียวใช่รูปเดียวรูปเดียวแล้วมันแม่นมากนะตอนแรกผมนึกว่าอาจารย์ทำโมเดลสอนแบบหลายรูปไม่ค่อยแม่นหรอกเพราะว่าตอนนี้มันรูปเดียวแล้วก็มีคนเดียวฉันใส่คนอื่นเข้าไปก็เจอหน้าตัวเองไงแม่นหรอกพอได้ใส่สัก 3-4 คนก็เละแล้วอาการลองหารูปตัวเองมาใส่หน้าตรงก็จะดีกว่าใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวเองอีเมลใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนอะไรกันเปลี่ยนตัวชื่อชื่อด้านล่างใช่ไหมที่อาจารย์บอกเมื่อกี้บอกที่ไม่ใช่ที่มันวีดีโอเราจะเอาเว็บแคมเราจะเอาตัวเว็บแคมเดียวเอาตัวเว็บแคมนี่ตัวอย่างเอาผมเลยก็ได้นี่ของผมมันมีผมเปลี่ยนชื่อเป็นผมแล้วก็เปลี่ยนภาพเนี่ยนี่มันเปลี่ยนเป็นของผมอยู่แล้วนี่มันก็เปลี่ยนชับทับของผมเลยกว่ามันจะขึ้นก็ใช้เวลาสักหนึ่งแต่ library delete มันรันคอเดียวนะเห็นว่า 25% library delete มันรันคอเดียวบังคับรัน4คอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องไปแก้ library ครับโอเคมันได้สมัยคอเดียวแต่เมื่อกี้ที่เรารันไอ้ตัวคาร์ดีเทสกันครับมันขึ้น 80-50% found in fan
ี่ยก็จะมีฟาร์มหนึ่งเฟสขึ้นมาหนึ่งนะขึ้นมาลองดูลองแก้ของตัวเองเราแก้กี่จุดก็คือใส่รูปเราไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อโน้ตก็โน้ตเฟสชื่อโคดดิ้งนะโน้ตเฟสโคดดิ้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่จะโชว์ขึ้นมาใช่ไหมสามที่นะใช่ไหมมีสองคนก็ลองใส่สองคนเลยก็ได้เนี่ยเทสกันดูว่ามันยังไหมคือมันจะเจอได้แหละตัวแรกใช่ไหมใช่ใช่ตัวแรกคราวเนี้ยรีพอร์ตเนี่ยจะติดผมว่ามันหาไฟล์นี้ไม่เจอว่ะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยอันเนี้ยมันคือการแบ็คไปหนึ่งทีป่ะจ๊ะไม่ใช่คือปัจจุบันที่ตัวในโพลด้วยให้ชัวร์เลยว่าอยู่ที่ปัจจุบันเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยถ้าในไฟล์ทราฟฟิกดีอยู่นี่ใช่ไหมจ๊ะไอ้ไฟล์รีพอร์ตนี่คือตัวไหนมีครับจ้าผมก็งงว่าทำไมมันรันไม่ได้มีพอ permission ครับ permission ก็คือแก้ไม่ได้เวลาสูงเลยเจอหน้าจอก็ได้
ตัวนี้ไม่มีคืออะไรกันไลบรารีแต่อินพอร์ตผมไม่ติดอะไรทั้งตัวเลยเนี่ยใช่ครับอาจารย์เพราะว่าถ้าอินพอร์ตติดจากตัวน่าจะตายตั้งแต่ตอนแรกแล้วตัวนี้คืออะไรของใครคล้ายๆ MPEG อ่ะ MPEG ชาร์จไฟโหลดดาวน์โหลดใช่ไหมอีนี่จ้างของร้านอาจารย์แล้วของร้านอาจารย์อะไรนี่ถ้าเกิดรูปเยอะๆแบบคนเยอะได้สิบคนเลยสิบคนไม่แน่ใจสักสองสี่ห้าคนไม่พอไหวถ้าลองดูลองดูผมไม่เคยลองเยอะพี่น้องแบบนี้ผมไม่อยากรู้เหมือนกันพี่น้องผมไม่อยากรู้เพราะว่าถ้าทำถ้ามันแม่นจริงเนี่ยก็ต้องเอารูปไม่ต้องทำโมเดลแล้วจ้าสรุปใส่แค่คนละรูปคนละรูปจะแม่นขนาดนั้นเลยหรอทำไมถ้ามันมีเป็นแบบเป็นพันซึ่งแน่นขนาดนั้นใครทำเป็นโมเดลยังเล่นไม่เฟซบุ๊กเขาคงง่ายไม่ค่อยพื้นฐานหรอกเอาเลยทำเลยพื้นฐานมันคณิตศาสตร์เยอะแยะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ที่มาคร่าวแล้ว KNN นี่คืออะไร KNN เหรอส่วนมากใช้แต่ CNN กับ IN CNN กับ IN ดังนี่แหละ CNN ส่วนมากก็เน้นกับ image processing ไงเน้นกับภาพไง IN ส่วนมากก็จะไปใช้กับเสียงแต่ KNN นี่ไม่รู้ไปใช้ทำอะไรแล้วถ้าเป็น data พวกแบบเป็น data เยอะๆเนี่ยเขาใช้กันพวก data ข้อมูลที่ไม่ใช่รูปภาพกับเสียงเขาใช้ไม่ทันผมไม่ค่อยได้ใช้คือผมเน้นแต่อีเมลเลยเน้นแต่ CNN ทำไงอันนี้เราลังเราลังไพทอน3สิคือถ้าลังไพทอนธรรมดามันจะไม่เจอเพราะว่าเราอินสตอลที่ไพทอน3เราอินสตอลไอ้โมดูลพวกนี้ที่ Python 3
ซอสโค้ดกันเลยที่จะไปอีดีไปแก้ไขนะซอสโค้ดตัวนี้ก็คือ face leg form webcam faster faster ก็คือมันเอารูปเล็กลงเอาความละเอียดกล้องลูกเล็กหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันก็เลย faster ถ้ากล้องใหญ่ขึ้นก็จะใช้ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะตัวนี้จะมีไลบรารีที่เป็น face ข้างในด้วยคือลงได้แล้วก็แคปเจอร์วิดีโอเหมือนเดิมแต่นี้มันรู้สึกว่าจะมีเซตอะไรเนี่ยสำหรับนี่ผมมีคอมเมนต์ก็คือใช้กับไอ้ติงเกอร์บอร์ดมันต้องมีเซตอะไรเฟรมมันไม่เท่ากันที่นอนแล้วก็อันนี้ก็คือใช้ไลบรารีเฟซเล็กคอนไนในการโหลดอิมเมจเข้าไปนะเหมือนเป็นการทำโมเดลไปเลยเอารูปเข้าไปแล้วมันก็สร้างมันเป็นโมเดลอันหนึ่งที่เรียกที่ชื่อว่าเฟซเอนโคดิ้งนะอันนี้คือเหมือนเป็นโมเดลอันหนึ่งเป็นคนที่หนึ่งคนที่สูงเสร็จแล้วเราก็ทำอะเลว่าใช้โมเดลของคนนี้นะถ้ามีหลายคนก็จะมีหลายโมเดลติ๊กๆๆไปเรื่อยๆนะอันนี้มีคนเดียวแล้วก็จะมีเป็นอะเลของชื่อคนนั้นอะว่าถ้าเกิดเจอให้แสดงชื่อตรงนี้ขึ้นมานะno face ขึ้นมาแล้วก็มาเข้าโค้ดในการเช็ค for loop ในการเช็คไอ้โค้ดนี้ผมมีสตาร์ทไทม์ไว้ด้วยคือผมแค่เช็คเวลาในการโปรเซสว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ที่มันโชว์ขึ้นมาที่ตรงเนี้ยใช่ไหมมีว่าใช้เวลาในการดีเทคหน้าไปเท่าไหร่ 1.5 วิอะไรเงี้ยจริงๆเอาออกก็ได้ไม่เป็นไรจะเช็คสปีดดูเท่านั้นเองถ้าลองไปรันบนเครื่องจริงมันรันบนแม็กอยู่เป็นตัวอะไรก็ได้นะลงรันบนวินโดว์ก็ได้ไอคนเนี้ยมีคนก็ลงไปรันได้หมดเลยใช่ไหมใช้ท่อนเหมือนกันแล้วก็เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยแคปวิดีโอมาลีดมาทีละเฟรมใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไงนี่ลดขนาดไซส์ลงมาให้เหลือ 1.4 ไงมันก็เลยเรียกว่าฟาสเตอร์ไงไอที่ไม่ฟาสเตอร์ก็คือไม่ลดขนาดไซส์เลยเอาตามกล้องอะ640ไอ้400 คูณ 480หรือ 1,200 เนี่ยเอาเข้ามาเลยแต่นี่เอาแค่เหลือ 1.4 นะอันนี้ไซส์ทุกภาพใช่ไหมจ๊ะใช่ไงไซส์แคปเจอร์อ่ะทำให้มันไซส์มันเล็กลงไปมันจะได้โปรเซสเร็วขึ้นไงอ๋ออันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเฟรมเฉยๆคือวิดีโอมันเข้ามาปกติแล้วแล้วก็มาลดเฟรมลดเฟรมลงยังไงให้เหลือ 25% 25% แล้ว00พารามิเตอร์หลังเฟรมคืออะไรครับ00ไหนเฟรมแล้วก็นะมาจากการเฟรมหรือ xy มั้งเริ่มที่อ๋อจุด00เลยไงปุ๊บ00ใช่มั้ยสุดๆเลยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้น่าจะเป็นเกจสเกลนะมีลบ1ใช่มั้ยจำได้มั้ยนะลบ1ก็คือเป็นไม่ใช่ลบ1ไม่ใช่ตัวไม่ปรับอะไรเลยอ๋อลบ1คือไม่ปรับอ่ะเสร็จแล้วก็เริ่มมาโปรเซสมาเปรียบเทียบกับในหน้าที่เรามีเจออยู่แหละว่าเจอไหมเฟซโลเคชันอ๋อมันเอาเฟซโลเคชันก่อนมันเจอโลเคชันเสร็จแล้วมันก็จะกรอบสี่เหลี่ยมให้ใช่ไหมกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเอากรอบนั้นน่ะเอาไปคอมแพร์นะพอเจอปุ๊บก็จะเอาไปคอมแพร์ในฟอร์ลูปเนี่ยมันก็จะไปคอมแพร์ไอ้ที่เอ็นโคดิ้งที่เรามีกี่คนเนี่ยก็จะไปคอมแพร์หมดทุกคนใช่ไหมตึ๊งพอถ้าไม่เจอก็บอกว่าอันโนถ้าเจอก็จะบอกว่าเจอหน้าไหน if true in น่ะก็คือเจอแต่ตอนแรกมันบอกว่าไม่เจอก่อนอันโนถ้าเจอก็ค่อยทักลงไปว่าเจอแล้วถ้าเจอหลายคนก็ฟอร์ลูปไปหลายรอบเจอ2คนมันก็แอพเพนไป2คน2ชื่อใช่มั้ยแอพเพนคือเพิ่มไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็สร้างกรอบ
สร้างกรอบให้เนี่ยสร้างกรอบสี่เหลี่ยมให้สีเขียวๆอ่ะนะสร้างกรอบสีเขียวเนี่ย BRG ก็คือเป็นสีเขียวนะ B Blue คือของ OpenCV มัน BRG นะครับ Blue Red Green นะเนี่ยถ้าเราอยากเปลี่ยนกรอบเป็นสีแดงเราก็เปลี่ยนตรงกลางใช่ไหมเปลี่ยนสีน้ำเงินก็เปลี่ยนส่วนในนี้น่าจะเป็นขนาดเส้นทั้งสองสองเส้นขนาดความหนาเส้นน่ะความหนาเส้นเนี่ยก็ rectangle มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็อ๋อนี่มีเก็บในเฟรมด้วยไปดูหรือเปล่าในเฟรมมีไหมเซฟไปแล้วนี่ลองดูสิมีเก็บด้วยในเฟรมมีหรือเปล่าจะไม่ในเฟรมเฟสเล็กขนาดแล้วก็ example แล้วก็เฟรมอันนี้ไงแคปเจอร์ไว้เต็มเลยเพียบแคปเจอร์ไว้เพียบเลยใช่ไหมเจอไหมอยู่ในเฟรมไม่เจอไม่มีไม่ได้สร้างเฟรมต้องสร้างไฟล์อ๋อไม่ได้สร้างไว้ใช่ไหมก็ต้องสร้างโฟลเดอร์เฟรมสร้างโฟลเดอร์เฟรมแล้วมันจะเซฟเข้าเองมันก็ไม่บอกไม่เออเรื่องอะไรก็มาดูที่โค้ดต่อก็คือจะพอเจอหน้าคนก็จะเซฟเฟรมถ้าไม่เจอก็จะไม่เซฟm frame แล้วก็ name ก็คืออันนี้มันจะอยู่ในฟอร์ลูปนะคือถ้าเจอกรอบสี่เหลี่ยมก็เซฟอ่ะไม่ว่าจะเป็น unknown หรือว่าจะเป็นชื่อคนเพราะนี่มันอยู่ในฟอร์ลูปใช่ไหมขึ้นมาแล้วก็โชว์วิดีโอขึ้นมาแล้วก็ enter กด q ออกก็จะเป็น OpenCV เอาไปทำแคปหน้าจอคนหน้าคนงานอาจารย์ครับแล้วบรรทัดที่23อาจารย์23แล้ววงเล็บศูนย์เนี่ยอาจารย์ถ้าอันนี้หมายความว่าเป็นอาร์เรย์ที่ศูนย์ถูกไหมอาจารย์ใช่ถ้าสมมติว่าอย่างหน้าอาจารย์เนี้ยผมมีสัก10รูปผมก็เลยศูนย์อาร์เรย์1อาร์เรย์2อาร์เรย์3ไปเรื่อยๆได้ไหมหน้าคนหน้าคนจะเหมือนกันก็คือตอนนี้อะเล1อันเป็น1คนหนึ่งคนมีหลายอันได้ไหมหนึ่งคนมีหลายอันได้ไหมก็น่าจะได้นะน่าจะแม่นยำสมมติผมแก้เลขศูนย์เป็นเลข1เนี่ยอาจารย์แสดงว่าก็ประมาณ23ผมก็ใช้ตัวแปรเดิมของอาจารย์ก็คืออดุลอันเดอร์สกอร์เฟสอันเดอร์สกอร์อินก็ลองเลยทุกอย่างลองได้เลยไม่ต้องคิดมากลองได้ใช่ใช่เราก็อยากรู้แต่มันไม่รู้ว่ามันต้องเริ่ม for loop ที่0หรือเปล่าใช่ไหมล่ะคือมันจะเป็นอินโค้ดอื่นด้วยก็มาแน่งไรมันเป็นอินโค้ดอื่นด้วยถ้าเราไปกระโดดที่1เลยฝ่ายการเริ่ม0สมมติว่าผมมี10รูปเนี่ยอาจารย์เริ่ม0ถึง9ฮะ0 1 3 4 9ใส่รูปเข้าไปไม่ใช่ไอ้0น่าจะเป็นตัวแปรมั้งอันนี้มันก็ยัง0เลยเนี่ยรูปเปล่า0คืออะไรแต่อันนั้นเก็บเป็นตัวแปรนั่นไงอาจารย์ชื่อคนละชื่อไงอาจารย์อ๋อมันคนละชื่ออยู่แล้วใช่มันก็เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าชื่อ23เนี่ยชื่อตัวแปรเดียวกันอ่ะแต่ข้างหลังในพารามิเตอร์หลักคืออะไรเงี้ยก็ไปลองเล่นดูไปลองปรับลองเล่นดู
ามีดีนี่ก็ใช้งานได้ใช่ไหมก็ดีเทคนเขาแหนกกว่าใช่ไหมใช่คือถ้ามันแม่นพอคนหน้ามีซอฟต์คนหน้าพออย่างน้อยก็รู้ว่าใครเป็นใครไงถูกไหมรู้ว่านักใครเป็นใครแล้วถ้ากล้องมันอยู่อย่างเงี้ยยังไงคนมันก็ต้องเดินผ่านเต็มอย่างนี้อยู่แล้วไงคือไม่ใช่แบบไปเอียงไปอะไรคือเวลาเดินเข้าประตูมันก็ต้องตรงอย่างเดียวใครจะแบบหลงไม่ได้ยินเลยมันก็ต้องมีเทคได้อยู่แล้วงั้นความแม่นยำก็ถ้างานตรงๆนะโอเคแต่เป็นงานข้างนอกแบบมันก็ต้องใช้โมเดลนะแต่อันนี้คือใช้ Raspberry Pi ทำด้วยงบประมาณแค่นี้ถ้าดีเทคได้ขนาดนี้ผมก็น่าจะพอใช่ไหมด้วยราคาและด้วยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมี Raspberry Pi ใช่ไหมมีกล้องไม่ตีการ์ดเอาจะพายดีเทคได้แล้วส่วนจะไป Access Control อะไรก็อีกทีนึงใช่ไหมตอนนี้ยังไม่พูดถึงโมบิลัสเลยนะครับถ้าเพิ่มอีก 3,000 ในโมบิลัสด้วยผมไม่ได้ว้าวยังพวกโมบิลัสด้วยก็อาจจะดีเทคได้เป็น10เป็น100คนน่ะก็เฟรมเรทที่เร็วขึ้นการที่อยู่ว่าถ้าเอาโมเดลนี้ไม่แยกชายหญิงไม่แยกอย่างเงี้ยแยกชายหญิงเหรอมันก็มีนะมีโมเดลแยกชายหญิงโมเดลนะเฟรมเรทมีโมเดลมีโมเดลแยกชายหญิงอ่ะเนี่ยไอ้โมเดลแยกชายหญิงก็โมเดลเฟรมเรทเนี่ยมันดีเทคอายุไปด้วยเฟรมเรทอาจารย์เฟรมเรทเฟรมเรทถ้าถึงยังไงจะเริ่มก็เฟรมเลยอ่ะ FACE เฟรมแล้วก็เน็ตเวิร์คนี่แหละก็เฟรมเรทเน็ตเวิร์คนิวรอนเน็ตเวิร์คนี่แหละเฟรมแต่ผมลองแล้วมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เฟซเน็ตก็เฟซเน็ตนี่ไงเฟซเน็ตคือเฟซเน็ตติวตอร์เรียลมันก็เป็นคล้ายๆดีลิฟแต่เป็นดีลอนไม่หมดเนี่ยเฟซเน็ตอันเอ็มเบดเด็ดเฟซเน็ตทำไมพัฟเตอร์ลิงเฟซเน็ตตอนนี้เป็นทีซีนี่ TensorFlow ใครทำไปก็คือเฟซเน็ตมันก็เอาไปทำเป็นโมเดลแล้วได้หลากหลายใช่แล้วแต่จะเอาไปใช้อัจฉริยะใช้ TensorFlow เราก็ดูของอันนี้ก็ได้เดี๋ยวดูของตัวโมบิลัสมันจะอยู่ในดีแต่เพื่อนมีบีกับเอ็นซีแอปเอ็นซีแอปสูงนี่ไงของโมบิซันมันก็จะมีใช้ตัวเฟซเน็ตมาเล่นนี่ไงดีเทคเอท38ถึง43เนี่ยเจนเดอร์เอทแต่ผมลองแล้วมันไม่ค่อยตรงเพราะอันนี้ยังไม่เวิร์คแต่ที่ลองตรงเนี้ยมันไม่ค่อยตรงเนี่ยมีโอแมนเชอร์รันได้แล้วแต่มันไม่ตรงแล้วก็ลองที่เป็นดีเทคชายหญิงก็ไม่ค่อยตรงหรือว่าตั้งอะไรผิดก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยตรงหน้าฝรั่งกับหน้าคนไทยหรือหน้าฝรั่งหน้าคนไทยก็มีส่วนแต่ว่าแล้วผู้หญิงผู้หญิงแต่งกันต่างกันยังไงโครงหน้าจะนั่นน่ะสิต่างกันไงถ้าผู้หญิงจะแนวแหลมถ้าผู้ชายจะแนวเหลี่ยมแล้วถ้าผู้หญิงหน้าสีเหลี่ยมแล้วถ้าผู้หญิงหน้าสีเหลี่ยมหน้าหลักจานมันก็เลยจะติดตรงนั้นไงอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ช่วยอธิบายดิฟกับนิวรอนต่างไงอาจารย์ดิฟนิวรอนก็จะมีพวกนี้ไงดิฟนิวรอนหมู่จานวีทั้ง17ไงอาจารย์กี่ตั้งหลายวันมันต้องมันคืออธิบายแป๊บเดียวไม่ได้ผมต้องเชื่อการอธิบายนั่นเกินมากกว่าดิฟกับอะไรนะดิฟกับนิวรอนเอ้าก็ดิฟนิวรอนไงไม่ต่างกันยังไงก็คือเขาใช้ดิฟนิวรอนเน็ตเวิร์กไง DNA เนี่ยดิฟนิวรอนเน็ตเวิร์กใช่มั้ยก็คือไอ้ดิฟมันคือมีเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆไปเขาเรียกลิฟดิฟไงอ๋อแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นกี่เลเยอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละเน็ตเวิร์กแต่ละโมเดลที่เขาดีไซน์ว่ามีเลเยอร์ปานนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งพวกนั้นก็ต้องเรียน data science หรือพวกที่เขาเรียนทำสร้างโมเดลอะไรเงี้ยก็ต้องคำนวณคณิตศาสตร์ละเอียดหน่อยแล้วก็เอาของเขามาใช้ดีกว่าถ้าใช้แล้วจนแบบไม่รู้จะใช้อะไรก็ต้องสร้างเองแต่ถ้าเป็นพวกไอ้ classification อะไรพวกนี้นะก็เอาของ TensorFlow ที่เขาเทรนเสร็จแล้วมาใช้ได้ไม่ยากเย็นแค่เปลี่ยนโมเดลรูปแค่นั้นก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปสร้างไม่เบิกเองหรอกใช่ไหมเขาทดสอบมาอย่างดีแล้วเล็กแล้วใช่ไหม Google นี่มัน
เล็กแล้วเล็กอีกอ่ะตอนแรกก็ TensorFlow Lite มันเล็กลงอีกอะไรเงี้ยนะจ้างได้อย่างนี้ในไลบรารีเนี่ยจะมันควรใช้ TensorFlow Lite หรือว่าควรใช้ไม่ควรใช้เลยไม่ควรใช้เลยเพราะมันรันไม่ได้ถ้างั้นก็สรุปกันนิดนึงเกี่ยวกับหน้าจอนี้เรื่องลงมาไม่ได้ใช้นะครับของเราก็จะมีราสเบอร์รี่พายกันใช่ไหมราสเบอร์รี่พายตอนนี้เราใช้ฮาร์ดแวร์อะไรบนไลฟ์สไตล์อยู่แล้วบ้างกล้องฮาร์ดแวร์มีกล้องก่อนฮะโอ้ไม่ใช่บนไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็คือ USB ใช่ไหมไวไฟ USB ใช่ไหมก็คือฮาร์ดแวร์บน USB ฮาร์ดแวร์บนไลฟ์สไตล์ไงส่วนกล้องมันไอพิกแคมมันจะเป็นบัสพิกแคมตรงนี้ใช่ไหมเป็นบัสใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงฮาร์ดแวร์บนไลฟ์สไตล์ไวไฟไงจ้ะไวไฟก็เป็นฮาร์ดแวร์ก็เป็นไวไฟGPU เราใช้เล่นบ้างนิดหน่อยนะใช้บ้างนิดหน่อย CPU ในการรับหลัก GPIO CPU อยู่ข้างในนี้ใช่ใช่ไหม CPU ด้วยมีอะไรอีกที่เป็นฮาร์ดแวร์ SD card ของไอ้ตัวไหนช่องไหน SD card อยู่ตรงนี้ SD card power อ่ะ power แล้วจังฮะแล้ว LAN บางคนใช้ LAN ใช้ LAN ใช้ Wi-Fi บางคนใช้ LAN มีอะไรอีกขาดอะไรบลูทูธไม่ได้เล่นไงบลูทูธไม่ได้ใช้ใช่ไหมมีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกตัวเดียวที่CPUเนาะหลักๆไม่นะมีอะไรอีก HDMI ไม่ได้ใช้เหรอเออใช้ผมไม่ตัวใช้ HDMI ใช่ไหมอันนี้คือฮาร์ดแวร์หลักๆใช่ไหมแล้วถ้าเราแบ่งกลุ่มของฮาร์ดแวร์อะไรเป็นอินพุตมีไหมInput ก็เป็น USB input USB input USB LAN LAN เป็น input หรือ output LAN จริงๆเป็น in and out นะนะ in out LAN in and out นะ LAN in out เราก็เรียกว่าเป็น in out เลยแล้วกันinput output LAN GPIO เมื่อวานเราเป็น out GPIO จ้างแต่ว่า GPIO เราเป็น out นะจ้างอะไรนะเพราะว่า GPIO เราเรียกเป็น out นะไม่มีก็เอาหรืออินก็ข้อมูลใช่ไหมก็ Wi-Fi ก็เป็นอินเอา Wi-Fi SD card เป็นอินน่าจะไม่ใช่เป็นอินเอาด้วยเอาเออใช่เขียนใช่ก็เป็นเอาอินเอา SD card HDMI power เป็นอินแต่มันไม่ใช่ IO power ไม่ใช่ IO power มันคือ power HD อันนี้คือ IO IO คือตัวสื่อสารติดต่อใช่ไหมปกติมันจะมี input กับ output ใช่ไหมถ้า output อย่างเดียวเลยมีไหม HDMI HDMI มัน output อย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้า input อย่างเดียวมีไหมมีไหมไม่มีอ่ะก็คีย์บอร์ดไงเมาส์ไงมันขึ้นอยู่กับ device แล้วใช่ไหมคือถ้า input อย่างเดียวมันก็ต้องเป็นคีย์บอร์ดแบบ USB ใช่ไหมเป็นเมาส์ USB ก็จะเป็น input อย่างเดียวใช่ไหมแต่บางทีถ้าอะไรที่เป็น in เป็น out เนี่ยเราเรียกเป็น communication แทนงั้นไอ้นี้ก็คือ communication ถ้า GPIO เนี่ยถ้าเป็น bus จะเป็น communication พวก I2C พวก API bus มันจะเป็น communication งั้น Wi-Fi ก็เป็น communication ใช่ไหมส่วน SD card ไม่ใช่ communication SD card เขาเรียกเป็นอะไรเป็น storage ใช่ไหมก็จะเป็น storage แทนงั้นก็ input output communication แล้วก็ storage ใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้มาส่วนของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่เราใช้ไปในซอฟต์แวร์ใช้ที่ไหนละที่ไกลก่อนซอฟต์แวร์เราใช้ Python หลักๆนะซอฟต์แวร์Python OpenCV OpenCV
ลียน 3.3.0 Python ใช้เท่าไหร่ 3.5 เท่าไหร่5 5.x ป่ะแล้วก็ 2.7 2.7 ไม่ได้ใช้ใช้ทำอะไรไม่ได้เมื่อวานฮัลโหลไงฮัลโหลมีอะไรอีกซอฟต์แวร์ที่บนราสเบอร์รี่พาย VNC เนี่ยเมื่อวานเราใช้เราใช้ด้วยซอฟต์แวร์ VNC เป็นซอฟต์แวร์ถ้าเป็นบนแล้วก็เขาจะเรียก SSH อ๋อ SQL Shell เอา VNC ด้วยมี VNC ด้วยที่เรา enable มันไง enable มันมี2ช่องใช่ไหมมีช่อง SSH กับ VNC ใช่ไหมอ่ะมีอะไรอีกซอฟต์แวร์บนราสเบอร์รี่พายก็คือ Raspbian OS Raspbian มีอะไรอีกหมดยังหลักๆก็คือ OS ใช่ไหมหลักๆก็คือ Raspbian OS เสร็จแล้วก็แยกไปแต่ละงานอย่างเช่น VNC remote เข้าไป SSH remote เข้าไปใช่ไหมเราก็ใช้ OpenCV เราก็ใช้ Python แล้วเราก็มีใช้ library PyCamp library อะไรนะหลายๆตัวจะมียิมพอร์ตนู่นนู่นนี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมที่อยู่ในนั้นนะแต่จริงเพียบเลยนะที่เรา install ทั้งหมดอะเมื่อวานเนี้ยที่ OpenCV install นั่นแหละกิจมีนำพายกิจ CMake โอ้โหเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเต็มไปหมดเลยเรียบไปหมดเลยใช่ป่ะงั้นเยอะมากเลยใช่ป่ะแต่หลักๆที่เราเห็นเนี่ยแค่ประมาณนี้อ่ะแล้ว True ล่ะคราวนี้ True ที่เราใช้ True ก็คือบนคอมเราแล้ว True เราใช้ True Putty True ใช่ไหมก็มี Putty มี SCP SCP WinVNC Viewer บนคอมจะเป็น Scene Viewer แต่เราจะ start VNC Server ที่นี่ใช่ไหมงั้นก็นี่ก็ต้องมี VNC Server ใช่ป่ะมีอะไรอีก tool ที่เราใช้ ND Format ND Card Formatter ใช่ไหม ND Image ใช่ป่ะก็จะมีหลักฐาน tool ใช่ไหมสับรามก็คือ Text Editor ใช่ไหมใช่ก็เป็นภาพรวมๆของพื้นฐานของ Raspberry Pi แล้วก็ OpenCV งั้นตัว input เมื่อกี้มี Camera ด้วยนี่ใช่ Camera USB ใช่ไหมเนี่ยก็ประมาณนี้นะ Raspberry Pi OpenCV Python ก็เป็นภาพรวมๆของพื้นฐาน2วันนี้ก็สามารถเอาไปต่อจอมะพร้าวไว้ตรงนี้ส่วนจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ในกลุ่มใหญ่ใช่ไหมกลุ่มใหญ่ก็คือตอนนี้กลุ่มใหญ่สุดของ Facebook ก็จะเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผมปิดไปแล้วก็เปิดใหม่นิดนึงเฟซอะไรนะ Raspberry Pi Thailand ใช่ Raspberry Pi Thailand ผมปิดตรงนี้แล้วผมพอเพิ่มอ่ะเราลองดูเฟซถ้าเกิดมีปัญหาถามกลุ่มใหญ่น่าจะโอเคกว่าใช่ไหมเพราะว่าจะมีคนเก่งๆไปช่วยตอบอะไรกันเยอะเข้า Facebook แล้วก็ Raspberry Pi Thailand มือนอกก็มีเยอะแยะRaspberry Pi Thailand ใช่ไหมก็จะเป็นกุ๊บใหญ ก็เป็นมีอะไรก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลข้างในได้มีกลุ่มอะไรอีกไหมกลุ่มอื่นปกติอาจารย์ใช้กลุ่มไหนอาจารย์กลุ่มมีหลายคนเยอะสุดแล้วผมรู้สึกผมไปกลุ่มไหนก็จะได้อาจารย์
ล่อนไปทั่วอะดูโน่อาจารย์อันนี้เพจผมอยู่ซอกไลฟ์เพจไว้ด้วยก็ได้ซอฟต์พาวเวอร์ครับก็จะมีอันนี้เพิ่งไลฟ์วันนี้นะเนี่ยเป็นไลฟ์ไปก็อันนี้ของวันนี้นี่ที่เราช้าไม่ช้าเลยนะผมว่าไลฟ์ดีกว่าเพราะมันขึ้นเลยไงไม่ต้องไปรอตัดต่ออย่างที่เราชอบมันขี้เกียจกว่าจะค้นหาไฟล์กว่าจะไปอัพโหลดอะไรได้ไลฟ์เลยจริงเลยผมเอาให้อาจารย์ก็ได้อ่ะโอเคนะครับก็มีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมก็ได้สำหรับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีอิมเมจตัวใหม่ให้อีกอันหนึ่งกล้องไปเอาไปอ่านใหม่ตัวนี้ผมต้องไปคัพไว้ก่อนนะอาจารย์อะไรนะตัวนี้ผมต้องไปคัพไว้ก่อนอ๋อตัวนี้เหรอก็แบ็คคัพไว้ก่อนก็ได้ใช่แบ็คคัพไว้ก่อนก็ได้ก็มีแก้ไขอะไรไปใช่ไหมใช่แต่นี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายใช่ไหมมีอะไรต้องพิเศษไหมเอาไม่เป็นไรก็ก๊อปไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะแบ็คคัพตัวนี้ไว้ก็แบ็คคัพได้เลยครับดูตัวนี้จ้างคนไปใช่ไหมแบ็กอัพก็คือลีดมานะตั้งชื่อไฟล์แล้วก็ลีดแบ็กอัพเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้มีความเดือดจะมีไฟล์จะได้อันใหม่ไว้อันเก่านี่อาจจะแบ็กอัพไว้ก่อนอันใหม่นี้ก็คือจะมีอันใหม่นี้ก็คือมันจะมีตัวโมบิลไลเซอร์เนี่ยจริงๆอันนี้ผมใช้อยู่มีโมบิลไลซ์มีแอปซูมีอะไรเงี้ยอันอื่นมันก็มีให้เหมือนกันหมดแหละไอ้เนี่ยก็มีเหมือนกันหมดใช่ไหมมีโมบิลไลซ์เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็เนื้อที่มันก็จะเต็มแล้วอ๋อยากเหลือเท่านี้เองเต็มแล้วถ้าตอนนี้ใครใช้32 G ก็ต้องใช้32 G นะครับเนี่ยคราวนี้เราเต็มแล้ว13วิดีโอนี้ผมใช่ไหมอาจารย์วิดีโอทำไมให้หยุดเลยไหมอาจารย์หรือว่าจัดต่อหยุดเลยก็ได้หยุดเลย